สวัสดีวัยรุ่นพนมนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม RV มาแนะนำ ID สกินแรร์แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาละครับสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่ากิจกรรมล่าล็อกสกินนะครับรู้สึกว่ากิจกรรมนี้ทำยังไงอะไรกันบ้างนะครับเรียกเวลากิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคมนะครับก็ราวๆ12วัน13วันนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอเคเพื่อนๆไม่รอช้าเราไปดูกันเลยนะครับเพราะรูปแบบกิจกรรมจะเป็นรูปแบบของการรีเฟซนั่นเองนะครับสมมติขออนุญาตรอโหลดสักครู่ คนน่าจะเข้ากิจกรรมเยอะนะครับวันนี้ขออีกรอบโอเคสมมติแบบรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นรูปแบบการรีเฟซนะครับเพื่อหากลุ่มรางวัลต่างๆนะครับเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสมมติคุณรีเฟซถึงจำนวนที่กำหนดนะครับฝั่งขวาจะมีบอกนะครับว่ารีเฟซครบเท่าไหร่ได้เท่าไหร่บ้าง นะครับตอนนี้เลยนะทุกคนนี่ครับโอเคเรารีเฟซกันได้ดูสักเรื่อยๆเลยแล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้ว่ารูปแบบของกิจกรรมเป็นยังไงนะครับก็รีเฟซไปเรื่อย มันก็จะได้แต่เกลืออะไรวะเนี่ยนะครับกลุ่มสกินอันนี้สามารถเลือกได้เหรอหรือว่าอะไรกดยืนยันไปก่อนอ๋อโหแล้วคือรีเฟซนี่คือผมไม่ได้อะไรหรอโอเคผมลองกดรีเฟซอีกรอบดูนะครับมันจะสุ่มปะฮะคืออะไรรีเฟซมันคือมันจะรีเฟซในแต่ละกลุ่มไม่ใช่หรอแล้วคืออะไรกูงงแล้วทำไมสกินไม่ออกเลยอะฮะอ๋อโอเค พอกดรีเฟซแล้วเนี่ยมันจะสุ่มของรางวัลให้เรานะทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะมันจะส่งของรางวัลให้เรานะครับแต่ว่าดูอยากส่งแล้วมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะทุกคนมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะไอ้เหี้ยเนื้อสุ่มของรางวัลให้เรานะครับสมมติสุ่มถึงจำนวนที่กำหนดเนี่ยก็จะสกินกูจะต้องรีเฟซเท่าไหร่ถึงจะได้นะอันเนี่ยอันรีเฟซเนี่ยเนี่ยผมหมดไปอย่างเยอะรีเฟซอีก5ครั้งเพื่อการันตีสกิน1สกินที่โอเคโอเคกูยอมใส่สุดอ่ะผมไม่รู้กิจกรรมนี้มันเป็นยังไงทุกคนฉะนั้นการใส่สุดคือหนทางที่ดีสุดของเรานะครับโอเคอีก1ครั้งเพื่อการันตี1สกินที่คุณไม่มีโอเคอ๋อคือมันจะไล่ไปเรื่อยสมมติสุ่มครบ10ครั้ง90คูปองอันนี้จะได้เป็นสกินแล้วก็ไล่ไปเรื่อยเป็น10ครั้งการันตีสกินรีเจนแล้วก็อีก10ครั้งจะเป็นการันตีสกินอัลติเมทนะครับอุ้ยอย่างงี้คุ้มดิทุกคนก็270คูปองป่ะก็จะได้สกินอัลติเมทหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมใส่สุดเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละเอ้ยเอ้ากูลืมล็อกผมลืมล็อกทุกคนมันล็อกรางวัลได้สมมติผมอยากได้สกินอะไรเงี้ยผมก็ล็อกรางวัลได้นะผมโอเคใส่สุดไปอีกรอบใส่สุดไปอีกรอบผมใส่สุดไปอีกรอบครับผมอย่างเมากิจกรรมอย่างเมาเสียตังค์แบบไม่หยุดเสียตังค์แบบไม่หยุด มึงก็เสียไปไหนมึงก็เสียไปไหนเอาโอเคผมได้สกินอลิสฟูตติ้งนะครับผมโอเคก็ซูมอีก40ครั้งเพื่อรับสกินอัลติเมท9 4 3 6 360คูปองนะครับคือผมรู้แล้วสกินนี้กิจกรรมนี้เป็นยังไงนะครับก็รูปแบบของกิจกรรมนะจะเป็นรูปแบบการรีเฟรชไปเรื่อยนะ10ครั้งแรกคุณจะได้มันจะสุ่มสกินเฮโรอีกให้คุณ1ครั้งต่อไปอาจจะไปเอ้ยแหมขึ้นแบบนี้กูก็เสียหายเลยดิครับโอเคสำหรับเรื่องการจะไปดูการสุ่มนะสุ่ม10ครั้งแรกนะครับมันก็จะสุ่มสกินเฮโรอิกให้เรานะสุ่ม10ครั้งที่2นะมันจะสุ่มสกินรีเจนมาให้เรานะครับแล้วก็สุ่ม40ครั้งสุดท้ายนะครับมันจะสุ่มสกินอัลติเมทมาให้เรา1สกินนั่นเองนะครับแล้วก็สมมติคุณต้องการที่จะล็อกรางวัลเนี่ยก็สามารถกดปุ่มล็อกได้นะครับมันจะมีปุ่มล็อกตรงรูปเห็นปะคุณก็สามารถกดปุ่มล็อกได้เพราะเวลาครบ10ครั้งหรือว่าครบ20ครั้งเนี่ยมันก็จะสุ่มสกินใหม่ให้เรานี่นะครับก็สำหรับถามผมว่าผมไปต่อไหมเดี๋ยวผมขอได้ดูรางวัลนะกลุ่มสกินอัลติเมทเนี่ยมันสกินที่ผมอยากได้จริงๆไม่ค่อยมีนะแต่ผมก็สุ่มเยอะไปเหมือนกันนะแล้วคือสกินของอลิสสกินเนี่ย
ผมก็มีแล้วด้วยนะครับยังไงก็ต้อง9436อีก360คูปองทั้งหมดเนี่ยเสียไปประมาณ940คูปองได้สกินอัลติเมท1สกินผมมองว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างจะคุ้มนะครับแล้วก็ได้สกินอื่นๆอีกพวกสกินลีเจนด์หรือว่าสกินเฮโรอีกค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆในสำหรับคนที่มีงบเยอะๆสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอเคเลยนะค่อนข้างจะโอเคเลยนะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับค่อนข้างจะโอเคเลยประมาณนี้สำหรับกิจกรรมในวันนี้แล้วกันนะสรุปสั้นๆอีกครั้งกิจกรรมนี้เป็นรูปแบบของการสุ่มนะครับสุ่มครบ10ครั้งจะสุ่มสกินเฮโรอีกให้เรา1สกินสุ่มครบ20ครั้งจะสุ่มสกินลีเจนให้เราอีก1สกินแล้วสุ่มครบ40ครั้งเอ้ย60ครั้งนะครับคุณก็จะได้สกินสุ่มสกินอัลติเมทที่คุณไม่มีให้คุณอีก1สกินนั่นเองนะครับสั้นๆง่ายๆได้ใจความแล้วก็เป็นเงินทั้งหมด96,54,540คูปองนั่นเองนะครับสรุปสั้นๆง่ายๆแค่นี้เองทุกคนผมก็ทำการสุ่มให้ดูทั้งหมดประมาณ100-200คูปองนะครับก็เป็นผลตามที่เห็นบอกนั่นเองนะครับแล้วสามารถกดรับรางวัลได้เลยนะครับอุ้ยคือถือว่าคุ้มอยู่นะ540คูปองได้สกินเยอะมากนั่นเองนะครับแหมน้อง ทักมาตรงเวลาซะด้วย โอเคครับผมเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปเราจบกันบ้างนะผมก็ไม่ตัดด้วยนะครับผมไม่ตัดด้วยนะเราจะเป็นคนชั่วร้ายโอเคนะครับผมสวัสดีคุณเบคอนคุงด้วยนะครับได้ทูเรนทองจากกิจกรรมนี้เลยใช่เหรอสวัสดีคุณกิตด้วยนะสวัสดีอาร์ตูเรียด้วยนะครับสวัสดีคุณไทยสกายสวัสดีคุณซีเนโอแล้วก็สวัสดีคุณโมนาธามด้วยนะครับโอ้นี่โอเควันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่ดูคลิปนี้จบนะครับให้ดูคลิปนี้จบคอมเมนต์หน่อยนะครับว่า1 2นะครับส่วนตัวผมมองว่าและคิดว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่าคุ้มนะครับเพราะว่ากิจกรรมที่ผมแลกสกินของเอลสูไปเนี่ยผมเสียไปทั้งหมด740คูปองได้สกินเอลสูสกินเดียวแต่ถ้ากิจกรรมนี้540คูปองได้สกินสวยๆทั้ง3สกินคุ้มมากๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าละกันเจอกันนะผมบ๊ายบาย